ายการประกวดครั้งสุดท้ายของหนูอะค่ะแล้วหนูอะเหมือนไปพร้อมกับคำว่าสนามอารมณ์อะมันก็เลยแบบเฮ้ยในแต่ละวันเราชาเลนจ์ตัวเองมากว่าเราจะแต่งตัวยังไงเราจะใส่ชุดอะไรดีเพื่อที่แบบอยากจะทำให้สายสะพายของเราอะแบบมันโดดเด่นอะไรที่อยู่กับเพื่อนๆหรือกับการ์เต็นอะไรเงี้ยค่ะชุดแต่ละชุดของเราคิดเองเป็นยังไงบ้างอะไรเองหมดเลยทำไมรุ่นหนึ่งที่ทำผมยาวมาอะไรคะอะไรคะทำไมถึงเลือกที่จะปิดท้ายด้วยของว่าเพราะว่าหนึ่งอย่างมันเป็นลุคที่ทำให้หนูได้เข้ามาร่วมประกวดในเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์หนูก็เลยรู้สึกว่าเอาลุคนี้มาปิดท้ายแล้วกันเป็นลุคแรกแล้วก็เอามาปิดในลุคสุดท้ายของการประกวดแต่ว่าเป็นประกวดแล้วก็มีเสียงแตกบางคนเป็นที่มีเสียงแตกแล้วทำไมบ้างไม่ได้ยินเสียงอ๋อคือมันน่าจะตังอยู่แล้วค่ะบางคนบอกว่าทำไมไม่มาลุคนี้พอหนูมาลุคนี้แล้วทำไมไม่มาลุคนั้นพอหนูมาลุคนั้นทำไมไม่มาลุคนู้นเราไม่สามารถทำตัวเองให้ถูกใจคนทุกคนได้หนูก็เลยเอาเป็นที่แบบว่าโอเคหนูอยากจะเป็นแบบนี้ละกันเพราะว่าการมาประกวดครั้งนี้หนูแต่ละวันของหนูดูตามใจตัวเองหมดเลยหนูจะบอกกับทุกคนเสมอว่าไม่ต้องคาดหวังอะไรในตัวหนูเลยนะแม้กระทั่งแบบลงมากินข้าวหรืออะไรก็ตามอย่าคาดหวังกับตัวหนูถ้าวันหนึ่งมันจะไปได้ดีหรือวันหนึ่งมันสวยโอเคก็ค่อยกินค่อยชมถ้าวันไหนแบบไม่สวยก็ด่าได้ใช่หนูไม่เสียดายเลยในทุกๆนาทีวันนั้นที่ร้องไห้บนเวทีไม่ได้เสียใจแต่แค่หันไปเห็นแฟนคลับแล้วเขาปล่อยกันหนูก็เลยแบบโอเคร้องไห้อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เสียใจเลยเพราะว่าทุกๆวันหนูทำเต็มที่แล้วจริงๆอ่ะพี่ถ้าวันนึงบอกว่าหนูอยากกลับไปแก้ไขอะไรไหมอยากกลับไปเออฉันน่าจะเดินให้ดีกว่านี้ไม่เลยทุกๆนาทีหนูทำเต็มที่จริงๆแขวนแล้วแต่ว่าใส่ออกอีเวนต์นะแขวนประกวดไม่ประกวดแล้วแต่ว่าแขวนใส่ออกอีเวนต์เหมือนเดิมส่วนตัวเราอยากฝากอะไรแกนะคะก็อยากขอบคุณนะคะอยากขอบคุณด้อมดีกว่าอยากขอบคุณทุกพวกเขาไม่ใช่แค่ด้อมอย่างเดียวแต่คนนอกด้อมด้วยหลายๆคนรู้จักอุ้มมากขึ้นอุ้มหนูค้นหามากขึ้นอุ้มขอบคุณมากๆที่คอยซัพพอร์ตอุ้มขอบคุณแฟนนางงามทุกคนนะคะที่ติดตามกันมาตั้งแต่วันแรกที่ลงประกวดนางงามจนถึงวันสุดท้ายวันนี้ในพาร์ทของนางงามผู้มันจบลงแล้วจริงๆขอบคุณทุกคำติชมค่ะมันอาจจะแรงไปบ้างแต่ว่าก็เข้าใจว่าก็คาดหวังก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลังจากนี้ก็อยากให้ติดตามอุ้มมาค่ะในพาร์ทต่อๆไปเพราะว่าพาร์ทนางงามมันจบลงไปแล้วตอนนี้กำลังเปิดประตูใบใหม่จะเป็นดาราสาวแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะอุ้มในฐานะเข้ามาเราอยากจะพาเพื่อนๆไปทีมมิสแกรนด์ไปทำอะไรบ้างอันดับแรกให้นอนก่อนแม่ไหนยมกันหมดแล้วเนี่ยยมกีเดสการ์กันหมดแล้วเดี๋ยวพอตื่นแล้วเดี๋ยวจะพาไปแน่นอนอยากพาไปกินส้มตำเพราะว่าหลายๆคนไม่เคยมาเลยอันนี้นี่มาบ่อยอยู่แล้วอยู่ใกล้ๆให้พูดส้มตำว่าถูกไหมพี่น้องส้มตำThey asked me like feel like I want to bring you for another place on earth. Thai food, yeah, I was here in Bangkok in 2019. It's delicious. Yeah, I'm so bad with the names, but the flavor is amazing. I'm so excited.เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลปี2023หลังจากนี้ก็งานแน่นเลยแต่ละคนที่มายืนอยู่ตรงนี้ป๊าเลือกมาแล้วคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันแล้วก็แต่ละคนมีความสามารถที่แบบหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยก็ได้เดี๋ยวฝากติดตามเพราะว่างานแน่นมากจริงๆหลังจากนี้อยากให้เป็นกำลังใจนะคะนอกจากฝากติดตามอยากให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะว่ากว่าจะมายืนตรงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะฟาดฟันต่างๆกันมาเยอะมากก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยพวกเราจะอัปเดตชีวิตนะคะการทำงานในเพจมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะแล้วก็ฝากแพลตฟอร์มของเพื่อนๆทุกคนด้วยค่ะเพิ่มยอดผู้ติดตามพวกเราด้วยเนาะจึ๊งๆโอเคน้องดาวโอเคขอบคุณนะคะ